พระธรรมเทศนาเรื่องธรรมมุทเทศตอนที่2แสดงเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตาโนโลโกอะนัพพิสโรติณบัดนี้จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาปรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในทุติยธรรมมุทเทศกถากล่าวพรรณนาถึงธรรมมุทเทศหรือว่าหัวข้อธรรมข้อที่2ตามนัยยะแห่งพระบาลีในรัฐปารสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองจะร้องศรัทธาระดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีแก่ท่านทั้งหลายซึ่งมาประชุมพร้อมกันณสถานที่นี้ด้วยว่าวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเมื่อถึงวาระเช่นนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปประชุมฟังธรรมกันตามปกติในเวลาใดเวลาหนึ่งของวันเพื่อให้เกิดกุศลขันธ์กองบุญในส่วนธรรมสมณมัยบุญที่เกิดจากการฟังธรรมอันเป็นมงคลชีวิตที่สำคัญเพราะการฟังเท่านั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสติปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมอย่างถูกต้องและเป็นทางนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไปดังนั้นท่านผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงสรรเสริญการฟังธรรมว่าเป็นมงคลประการหนึ่งวาระนี้จะได้นำธรรมมีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาเจ้าภาพการเทศในวันพระนี้เจ้าภาพการเทศในวันพระนี้คือคุณพรชดาอิสระคุณพรชดาอิสระรับเป็นเจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้ก็ขอให้พระสงฆ์สมณีญาติโยมสาธุชนร่วมอนุโมทนากับคุณพรชดาอิสระซึ่งเป็นเจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้พระธรรมเทศนาที่ยกมาแสดงในวันนี้เป็นอนุสนธิสืบเนื่องจากแสดงเมื่อวันขึ้นแปดค่ำเดือน3ที่ผ่านมาในพระธรรมเทศนาบทนี้พูดถึงธรรมมุทเทศหรือว่าหัวข้อธรรมธรรมมุทเทศหรือหัวข้อธรรมหรือธรรมที่เป็นหัวข้อนั้นซึ่งพระรัตปาละแสดงแก่พระเจ้าโกรพยะพระเจ้าโกรพยะพระเจ้าแผ่นดินแห่งแคว้นกุลุกเกิดความสงสัยที่พระองค์เกิดความสงสัยนั้นก็คือว่าทรงเห็นพระรัตปาละเนี่ยซึ่งเป็นลูกของเศรษฐีนั้นออกบวชในพระพุทธศาสนาเกิดความสงสัยเพราะว่าธรรมดาคนที่จะบวชในพุทธศาสนานั้นส่วนมากหรือว่าคนที่จะบวชเป็นนักบวชในลัทธิต่างๆเนี่ยจะเกิดมาจากความเสื่อม4ประการความเสื่อมเพราะชราความเสื่อมเพราะพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยความเสื่อมจากโภคสมบัติความเสื่อมจากญาติพี่น้องซึ่งได้พูดให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังไปเมื่อตั้งแต่แรกก็ลำดับเรื่องให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟัง
แต่พระเจ้าโกรพยะเนี่ยเห็นว่าพระรัฐปาละเนี่ยที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาแล้วก็ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตัคคะเลิศกว่าพระสาวกทั้งหลายที่บวชด้วยศรัทธาพระเจ้าโกรพยะเห็นพระรัฐปาละเนี่ยท่านไม่ได้ประสบความเสื่อมหรือว่าไม่ได้ประสบกับเหตุสี่ประการนั้นยังเป็นหนุ่มไม่ได้แก่ชรายังมีร่างกายแข็งแรงไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยฐานะครอบครัวก็ยังร่ำรวยไม่ได้เสื่อมทรัพย์แต่ประการใดหรือแม้แต่ญาติพี่น้องก็ยังพร้อมเพรียงสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้เสื่อมจากญาติประการใดแต่เหตุฉะไหนพระรัฐปาระจึงบวชในพุทธศาสนาพระรัฐปาระจึงแสดงถวายพระเจ้าโกรพยะว่าที่ตัวท่านเองเข้ามาบวชในพุทธศาสนานั้นเพราะได้ฟังธรรมบุญเทศหรือหัวข้อธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้สี่ข้อหลักๆคือสี่ข้อข้อที่หนึ่งอุปนิยติโลโกอัตุโวโลกหรือว่าสัตว์โลกอัญชรานำเข้าไปไม่ยั่งยืนหัวข้อที่สองอาตาโนโลโกอนาภิสโรโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนหัวข้อที่สามอัสโตโลโกสัพพังอหายะธรรมนียังโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปหัวข้อที่สี่อุโนโลโกอติโตตันหาทาโสโลกคร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จะกินเป็นข้าแห่งตันหาพระรัฐปาละถวายพระพรพระเจ้าโกรพยะว่าที่ตัวท่านได้บวชในพุทธศาสนานั้นเพราะได้ฟังหัวข้อธรรมหรือธรรมบุพเพหลักๆทั้งสี่ประการนี้จึงออกบวชในพุทธศาสนาในหัวข้อธรรมทั้งสี่ประการหรือธรรมบุพเพทั้งสี่ข้อนั้นหัวข้อแรกอุปนิยติโลโกอัตุโวโลกอัญชรานำเข้าไปไม่ยั่งยืนได้แสดงไปแล้ววันนี้จะแสดงในหัวข้อที่สองดังพระบาลีที่ได้ยกเป็นนิเทศบทในเบื้องต้นว่าอาตาโนโลโกอนัพพิสโรแปลความเป็นพระสุไทยว่าโลกหรือว่าสัตว์โลกไม่มีผู้ตั้งทานไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนตามพระบาลีนี้หากเราฟังเนี่ยสัตว์โลกหรือว่าโลกหรือว่าตัวเราก็ตามเนี่ยไม่มีผู้ต้านทานไม่มีเครื่องต้านทานไม่มีเครื่องป้องกันไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนเนี่ยบางครั้งก็อาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจแม้แต่พระเจ้าโกรพยะเองเมื่อฟังพระรัฐปาละท่านแสดงว่าอาตาโนโลโกอนาภิสโรข้อความก็ยังไม่ชัดเจนก็เลยขอความชัดเจนจากพระรัฐปาละว่าหมายความว่าอย่างไรคำว่าโลกไม่มีผู้ตั้งครรภ์ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนหมายความว่าอย่างไรพระรัฐปาละท่านก็อธิบายความหมายว่าลองย้อนทูลถามพระเจ้าประสิทธิ์โกรพยะว่าพระองค์เคยทรงประชวรไหมพระเจ้าโกรพยะก็ตรัสว่าเคยประชวรหนักเคยประชวรหนักแล้วก็มีญาติพี่น้องทั้งญาติพี่น้องทั้งเสนาหมาทั้งหลายมาห้อมล้อมด้วยคิดว่าพระเจ้าโกรพยะนั้นจะสวรรคตพระรัฐปาละก็ทูลถามต่อไปว่า
เมื่อมีข้าราชบริพารพระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดีทั้งหลายเนี่ยมาห้อมร้อมพระองค์อย่างนี้เนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ที่พระองค์จะปรารถนาว่าขอให้พระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยข้าราชบริพารเสนาบดีทั้งหลายเนี่ยช่วยแบ่งเบาเวทนาที่เราเจ็บปวดเนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยจากเวทนาหนักนั้นช่วยแบ่งเบาไปเพื่อให้เวทนานั้นมันลดน้อยลงแต่ละคนแต่ละคนช่วยแบ่งเวทนาช่วยแบ่งความเจ็บความปวดออกไปเนี่ยพระองค์สามารถที่จะอธิษฐานสามารถที่จะปรารถนาได้ไหมแล้วก็สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้ไหมพระเจ้าโกรพยะก็มีรับสั่งว่าไม่ได้พระบรมวงศานุวงศ์ก็ตามพระราชบริพารก็ตามเสนาหมากก็ตามนั้นไม่สามารถที่จะมาช่วยแบ่งเบาเวทนาความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยของมหาบพิตรได้โยมต้องเจ็บคนเดียวต้องเสวยเวทนาคนเดียวไม่มีใครที่จะแบ่งเบาเวทนานี้จากโยมไม่ได้พระรัตปาลจึงถวายพระพรว่านั่นแหละมหาบพิตรอาตาโนโลโกอนาภิสโรโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่เป็นของตนพระเจ้าโกรพยะจึงทรงเห็นชัดในพุทธบัญญัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอไอ้คำว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานเนี่ยไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนนั้นก็คือเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามเวลาตายก็ตามนั้นไม่มีใครจะมาเป็นผู้ต้านทานไม่มีใครจะคอยป้องกันดูแลรักษาเราได้ช่วยเหลือเราไม่ได้เลยนี่คือเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายตามพระบาลีบทนี้เนี่ยอาตาโนโลโกโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้ป้องกันเราจะเห็นว่าการต้านทานการป้องกันการคุ้มครองรักษาต่างๆนั้นเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากในโลกนี้มันมีภัยอันตรายต่างๆมากมายภัยจากภายนอกบ้างภัยจากภายในบ้างโดยเฉพาะภัยจากภายนอกนั้นเราก็พยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อมาเป็นเครื่องป้องกันคุ้มครองดูแลรักษาตัวเองเพื่อป้องกันภัยต่างๆเพื่อกำจัดภัยต่างๆเพื่อบรรเทาภัยต่างๆให้มันลดน้อยลงนะคือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถที่จะเป็นภัยแก่เราทั้งนั้นได้ทั้งนั้นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเนี่ยดินน้ำลมไฟเป็นคุณกับเราในขณะเดียวกันก็เป็นภัยสำหรับเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงมีสิ่งต่างๆมาเป็นเครื่องป้องกันภัยต่างๆนับแต่เครื่องนุ่งห่มเนี่ยเรามองง่ายๆปัจจัย4เครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องป้องกันภัยทั้งนั้นเป็นเครื่องบำบัดภัยทั้งนั้นอย่างเช่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเครื่องป้องกันความหนาวความร้อนป้องกันสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรต่างๆที่เราเห็นได้ชัดที่ป้องกันภัยอาหารก็เป็นเครื่องป้องกันความภัยจากความหิวภัยจากความกระหายที่อยู่อาศัยก็ป้องกันภัยต่างๆอันนี้เราเห็นได้ชัดเจนหรือแม้แต่ยารักษาไข้ก็เป็นการป้องกันภัยหรือว่าเยียวยารักษาภัยที่เกิดขึ้นแก่เรานั่นก็คือโรคนะโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองแต่เครื่องป้องกันสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ป้องกันได้คุ้มครองได้เป็นบางจังหวะบางเวลาเท่านั้นหรือแม้แต่ตัวเราเองบางคนนั้นมีฐานะตั้งพร้อมด้วยโภคสมบัติตั้งพร้อมด้วยญาติมิตรมีญาติมีพ่อมีแม่มีสามีภรรยามีบุตรธิดาคอยดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันเป็นอย่างดี
ถ้าเรามองแบบผิวเผินก็เหมือนกับว่ามีผู้คอยปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ในความเป็นจริงนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองเราได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าบิดาบุตรทั้งหลายไม่ได้มีเพื่อป้องกันเพื่อตั้งฐานพ่อแม่ก็ไม่ได้มีเพื่อตั้งฐานญาติทั้งหลายพวกพ้องทั้งหลายก็ไม่ได้มีเพื่อตั้งฐานแล้วก็ตรัสว่าอัญจเกนาธิปันนัสสะคนเราเนี่ยเมื่อความตายครอบงำแล้วนัตถิยาตีสุตานตานัตถิยาตีสุตานตาความต้านทานในญาติทั้งหลายย่อมไม่มีคือไม่มีใครที่จะป้องกันต้านทานตัวเราได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราฟังอย่างนี้เราก็อาจจะเรียกว่าอ้าวไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ต้านทานแล้วมันก็ชีวิตก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเลยแล้วบางแห่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังตรัสถึงที่พึ่งแล้วที่พึ่งตรงนั้นแหละสามารถที่จะเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจของเราได้ไหมนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตาหิตอัตโนนาโกตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินนาโถปโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นก็คือว่าที่พึ่งที่ป้องกันภายนอกนั้นเป็นที่ป้องกันเป็นที่ต้านทานเพียงชั่วครั้งชั่วคราวชั่วผู้ชั่วยามไม่สามารถที่จะเป็นที่ต้านทานเป็นเครื่องป้องกันเราได้อาตาโนโลโกอนัพพิสโรอนัพพิสโรท่านผู้รู้ให้ความหมายว่าอาสารโนก็คือไม่มีสรณะไม่มีที่พึ่งพาอาศัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้พุทธบริษัทเนี่ยเมื่อพิจารณาเห็นชีวิตของเรานั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วตกอยู่ภายใต้อำนาจของความแก่ความเจ็บความตายแล้วให้พิจารณาเห็นความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงสอนให้เรานั้นสร้างที่พึ่งแก่ตัวเองการสร้างที่พึ่งแก่ตัวเองนั้นสร้างอย่างไรเอาอะไรเป็นที่พึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนคำว่าตนนี่หมายถึงใครตนก็หมายถึงตัวเราตนที่จะเป็นที่พึ่งของตัวเองได้นั้นต้องเป็นตนแบบไหนนอกจากในพุทธพจน์บทนี้พระพุทธเจ้าก็ยังตรัสในที่อื่นว่าอัตตาทีโตอัตตาสรโนอนัญญสรโนคือบอกว่าจงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยแล้วก็ตรัสสำทับไปว่าธรรมะทีโตธรรมะสรณโณอนัญญสรณโณจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอาศัยอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยเพราะฉะนั้นคำว่าตนในที่นี้ท่านผู้รู้ก็ให้ความหมายว่าตนในที่นี้ก็คือคุณงามความดี
คุณงามความดีเท่านั้นคุณงามความดีที่อยู่กับตัวเรานั่นแหละเป็นที่พึ่งของตัวเราเพราะฉะนั้นจึงมีพุทธบัญญัติที่ว่าปุญญานิปัลโลกสมิงปฏิฐาหุติปานินังบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าเพราะฉะนั้นญาติโยมได้ฟังว่าเอ๊ะบุญเป็นที่พึ่งตนเป็นที่พึ่งเอ๊ะอะไรมันเป็นที่พึ่งกันแน่คำว่าตนเป็นที่พึ่งก็คือบุญกุศลคุณงามความดีที่อยู่ในตัวเรานั่นเองเพราะฉะนั้นพระเจ้าเมื่อสอนให้เราพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายนะอย่างในปัพพโตกมสูตรเนี่ยพระองค์ก็ตรัสบอกว่าตัสมาหิปันดิโตโพโสสัมปัสสังอธรรมตโนบัณฑิตเมื่อเห็นพิจารณาเห็นเนี่ยเห็นประโยชน์ตนนั้นพุทเธธรรมเมจะสังเกตีโรสัทธังนิเวสนีควรปลูกศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าสอนเมื่อเห็นพิจารณาเห็นความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้ก็ให้ปลูกศรัทธาปลูกประสาทะนั้นลงในพระรัตนตรัยนั่นก็หมายความว่าให้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะนะถึงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะถ้าฟังอย่างนี้ญาติโยมก็จะขัดแย้งกันอีกเอ๊ะมีตนเป็นที่พึ่งแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะคำว่าถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะไม่ได้เอาพระพุทธรูปไม่ได้เอาพระของขวัญไม่ได้เอาพระสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้เอาพระธรรมเรื่องประสงค์เป็นสรณะแต่หมายเอาหมายถึงว่าเอาคุณธรรมของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเข้ามาไว้ในตัวนะคือปลูกฝังพระรัตนตรัยไว้ในตัวเรามีความสะอาดสว่างสงบในใจของเราแต่นั่นคือการปลูกตัวเราปลูกตนเราเนี่ยคือคนเราเนี่ยจะมีที่พึ่งได้จะเป็นที่พึ่งของใครได้นั้นตัวเองนั้นต้องมีคุณสมบัติก่อนเราจะเป็นที่พึ่งตัวเราก็ต้องมีคุณสมบัตินั่นก็คือการปลูกกายปลูกวาจาปลูกใจของเรานั้นปลูกกายปลูกวาจาของเรานั้นไว้ในศีลนะปลูกจิตใจของเรานั้นไว้ในสมาธิปลูกความคิดความเห็นของเราไว้ในปัญญามีกายวาจาที่ถูกต้องเป็นกายสุจริตเป็นวจีสุจริตมีความคิดที่ถูกต้องเป็นมโนสุจริตมีความคิดเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเป็นอย่างนี้ตัวเรานั้นก็เป็นตัวที่ทั่งพร้อมไปด้วยกุศลคุณงามความดีเป็นตัวที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเป็นที่พึ่งของตัวเราได้พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าไม่มีคนอื่นที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้อัตนาหิสุพันเตนะนาถังอัตติสุลทังคนเพราะว่าคนที่มีตนที่ฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้ยากเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกตัวเองได้ประพฤติปฏิบัติตัวเองได้ในกุศลธรรมคุณงามความดีแล้วย่อมสามารถที่จะหาที่พึ่งได้นะเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราทุกคนเนี่ยบั้นปลายของชีวิตหรือแม้แต่ไม่ใช่บั้นปลายเวลาใดเวลาหนึ่งเราก็หาที่พึ่งที่แท้จริงไม่ได้เราจะเห็นแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยในขณะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะปรากฏว่าพญามารพร้อมทั้งเสนามารนั้นยกทัพมาพระพุทธเจ้าประทับนั่งก็มาทวงไอ้มารมาทวงบอกว่าเนี่ยไอ้บัลลังก์ที่พระเจ้าที่มหาบุรุษประทับนั่งเนี่ยเป็นของมันแล้วก็ถามเสนามารทั้งหลายเนี่ยเป็นพยานก็ใช่ไหมพวกเสนามารลูกน้องก็บอกใช่
พระพุทธเจ้าอยู่พระองค์เดียวก็ไม่มีใครที่จะเป็นพยานได้พระองค์ก็อาศัยอ้างทศบารมีที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาเป็นพยานเมื่อพญามารไม่สามารถที่จะทวงหรือว่าแย่งชิงบัลลังก์ที่พระเจ้าประทับนั่งได้แล้วก็ยกคนเสนามาต่างๆเพื่อจะทำร้ายพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็อ้างบารมีสิบทัศนั้นมาต่อสู้กับพญามารจนชนะนั่นพระองค์ไม่มีใครนั่นคือนึกถึงคุณงามความดีของพระองค์มีนั่นก็คือตัวพระองค์เองเป็นที่พึ่งของพระองค์เองที่พึ่งนั้นก็คือคุณงามความดีบุญกุศลที่หรือบุญบารมีพระองค์ได้บำเพ็ญมาเองเพราะฉะนั้นญาติโยมเราจะสร้างที่พึ่งก็คือต้องอาศัยธรรมะเมื่อเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยแล้วก็จะทำให้เรานั้นงดเว้นจากความชั่วความทุจริตต่างๆโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยเป็นปีสำคัญอีกปีหนึ่งก็คือเป็นปีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงตรัสรู้มาครบ 2,600 ปีในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้แล้วก็อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็จะถึงวันมาฆบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาพระฉะนั้นญาติโยมพระสงฆ์สามเณรก็น้อมพิจารณาตัวเราเองว่าเราได้สร้างที่พึ่งให้แก่ตัวเราเองหรือยังเรามีหลักยึดเหนี่ยวให้แก่ตัวเราเองหรือยังหากไม่มีที่พึ่งเนี่ยอนาคตข้างหน้าของเรานั้นมันจะเป็นชั้นใดก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเราก็คือคุณงามความดีบุญกุศลต่างๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งไว้หลายบทหลายประการในหมวดหนึ่งนั้นพระองค์ทรงแสดงไว้สี่ประการตรัสบอกว่าคนที่อาศัยธรรมะสี่ประการนั้นสามารถที่จะสร้างที่พึ่งให้แก่ตัวเองสร้างที่พึ่งชนิดที่ศัตรูหรือกิเลสนั้นไม่สามารถที่จะมาท่วมทับหรือมาทำลายได้ธรรมะสี่ประการนั้นประการหนึ่งก็คือปุถุชนะความหมั่นประการที่สองก็คืออัปมาทะความไม่ประมาทประการที่สามนั้นสัญญมะความสำรวมระวังประการที่สี่ก็คือธรรมะการฝึกใจการข่มใจนะพระองค์แสดงว่าอุทาเนนะประมาเทนะสัญญเมนะธรรมเณนจักทีปังกยิราถะเมธาวียังโอโคนาพิกิรติคนมีปัญญาพึงสร้างที่พึ่งพึงสร้างเกาะชนิดที่ทักน้ำท่วมไม่ได้ด้วยความหมั่นหนึ่งด้วยความไม่ประมาทหนึ่งด้วยความสำรวมระวังหนึ่งด้วยการข่มใจหนึ่งประการแรกสถานะความหมั่นที่จะเป็นคุณธรรมที่สร้างที่พึ่งของเรานั้นความหมั่นความขยันแน่ใช้ในทางโลกทั้งทางโลกและทางธรรมในทางโลกนั้นการที่เราจะสร้างที่พึ่งให้แก่ตัวเราได้นั้นต้องอาศัยความหมั่นความขยันเป็นฐานไม่มีความขยันหมั่นเพียรไม่มีความวิริยะอุตสาหะแล้วไม่สามารถที่จะหาทรัพย์ไม่สามารถที่จะตั้งตัวได้นี่ในทางคดีโลกแม้แต่ในทางคดีธรรมนั้นความเพียรนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเพียรละความชั่วเพียรสร้างความดีเพียรรักษาความดีที่มีอยู่แล้วต้องใช้ความเพียรถ้าเราไม่มีความเพียรนั้นญาติโยมก็ไม่สามารถที่จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาได้ต้องมีความเพียร
พียรอย่างต่อเนื่องเพียรอย่างสม่ำเสมอเพราะคนที่มีความเพียรนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญคนที่ปรารภความเพียรเนี่ยเพียรสร้างคุณงามความดีต่างๆนั้นแม้จะมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวนั้นก็ยังประเสริฐกว่าคนที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ว่าเกียจคร้านปราศจากความเพียรไม่ได้สร้างคุณงามความดีนี่ประการแรกฐานะความเพียรความขยันหมั่นเพียรประการที่สองก็คืออัปมาทะความไม่ประมาทความไม่ประมาทนั่นก็คือการมีสติอยู่กับตัวเราทุกคนเนี่ยเมื่อพิจารณาเห็นว่าชีวิตของเราทุกคนนั้นสักวันหนึ่งก็ต้องแก่สักวันหนึ่งก็เจ็บต้องเจ็บสักวันหนึ่งก็ต้องตายเมื่อเห็นอย่างนี้เราก็ต้องพิจารณาเมื่อเราแก่นั้นแก่ความแก่นั้นมันสามารถที่จะทำลายล้างสิ่งต่างๆที่อยู่ในตัวเราเช่นกำลังวังชาก็หายไปความเจ็บนั้นก็ตัดช่องทางที่จะทำให้เรานั้นได้สร้างคุณงามความดีต่างๆความตายก็ยังเป็นช่องทางเป็นมารร้ายที่มาทำลายล้างชีวิตของเราเพราะฉะนั้นมีสติสิ่งไหนไม่ได้ทำก็ทำสิ่งไหนที่มันยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็พยายามทำให้เติมให้มันสมบูรณ์นี่อัปมาทะอีกประการหนึ่งก็คือสัญญะความสำรวมระวังความสำรวมระวังนั้นท่านผู้รู้ให้ความหมายว่าความสำรวมระวังก็คือศีลความสำรวมระวังก็คือศีลศีลก็คือการรักษากายวาจาของเรานั้นให้เป็นสุจริตไม่ทำกายวาจาของเรานั้นให้เป็นทุจริตรักษากายวาจาให้เรียบร้อยให้เป็นปกติไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ใครนี่คือสิ่งที่สัญญะความสงบระวังประการต่อมาก็คือธรรมะความฝึกใจความข่มใจความฝึกใจความข่มใจนั้นท่านผู้รู้ให้ความหมายว่าหมายถึงการระแวดระวังอินทรีย์สำรวมระวังอินทรีย์อินทรีย์นั้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจการข่มใจการฝึกใจในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสต่างๆข่มใจอย่าเห็นอย่าฟังอย่าลิ้มรสอย่าสูดกลิ่นด้วยความยินดียินร้ายมีสติสำรวมระวังเพราะถ้าไม่มีสติสำรวมระวังเนี่ยเห็นอะไรก็เกิดความยินดียินร้ายสิ่งนี้สวยๆงามๆก็เกิดราคะสิ่งใดไม่ประทับใจเกิดความน่ารังเกียจก็เกิดความโกรธความอาฆาตพยาบาทก็เป็นกิเลสหรือได้ยินเสียงที่เพลิดเพลินไพเราะสนอกหูก็เกิดราคะเกิดความอยากจะได้มาครอบครองได้ยินเสียงที่เป็นเสียงด่าเสียงไม่น่าปรารถนาต่างๆก็จิตใจเกิดความหงุดหงิดเกิดความขุ่นข้องหมองใจก็เป็นกิเลสเพราะฉะนั้นพระเจ้าสำรวมระวังเวลาเห็นรูปเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินแล้วความกิเลสจะเป็นราคะก็ตามเป็นโกธะความโกรธก็ตามก็จะไม่เกิดขึ้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมส่วนหนึ่งที่จะเป็นเครื่องมือในการสร้างที่พึ่งแก่ตัวเราได้แต่โดยรวมๆก็คือว่าการทำใจของเรานั้นให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อใจของเราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆนั้นต้องเว้นจากความทุจริตทั้งทางกายทางวาจาทางใจไม่ใช่ปากเป็นแต่ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพอออกจากวัดไปก็ไปทำทุจริตคอร์รัปชันไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรต่างที่เป็นการ
ล้ว ที่เป็นการไม่มีคุณสมบัติของความเป็นพุทธมามกะเพราะฉะนั้นเมื่อญาติโยมทั้งหลายปฏิญาณตนและทุกทางสรณังคัจฉามินั้นก็พยายามทำตัวเรานั้นให้เป็นสุจริตทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจก็เป็นการสร้างนาถะเป็นการสร้างที่พึ่งแก่เราเพราะที่พึ่งที่จะติดตามตัวเราไปได้อย่างแท้จริงนั้นก็คือบุญกุศลคุณงามความดีของเราเวลาล้มหายตายจากไปนั้นสิ่งที่ติดตามเราไปได้นะมีสิ่งเดียวเท่านั้นพ่อแม่ก็ตามไม่ได้สามีภรรยาบุตรธิดาก็ตามไม่ได้เท่านั้นคนที่เราคิดที่เราฝากผีฝากไข้ไว้ในโลกมนุษย์หรือแม้แต่ทรัพย์สมบัติอำนาจวาสนาต่างๆที่เราดิ้นรนสแสวงหาต่างๆก็ไม่สามารถที่จะตามไปช่วยเราได้ไม่สามารถที่จะตามไปปกป้องคุ้มครองเราได้นอกจากบุญกุศลคุณงามความดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะติดตามเราไปก็คือบุญกุศลคุณงามความดีส่วนหนึ่งบาปอกุศลความชั่วประการหนึ่งบุญกุศลคุณงามความดีนั้นไปช่วยส่งเสริมไปช่วยสนับสนุนไปช่วยเป็นที่พึ่งพาอาศัยของเราแต่บาปอกุศลคุณงามบาปอกุศลความชั่วต่างๆนั้นก็ไปเผาผลาญไปทำลายล้างชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่พึ่งอันประเสริฐของเรานั้นไม่ใช่อย่างอื่นนัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีพุทโธเมสรณังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรานัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีธัมโมเมสรณังวรังพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรานัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีสังโฆเมสรณังวรังพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราเพราะฉะนั้นเราถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะแล้วก็น้อมนำคุณธรรมของพระรัตนตรัยนั้นเข้ามาในใจของเราเราก็จะมีที่พึ่งก็คือบุญกุศลคุณงามความดีบุญกุศลคุณงามความดีก็จะเป็นที่พึ่งเป็นที่พักเป็นสรณะของเราตลอดไปเพราะฉะนั้นที่พระรัตปาระท่านถวายพระพรแก่พระเจ้าโกรพยะหรือธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นดังพระบาลีที่ยกว่าอาตาโลโลโกอนัพิสโลนั้นก็คือโลกไม่มีผู้ตั้งฐานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนนั้นก็คือคนข้างนอกสิ่งข้างนอกนั้นไม่สามารถที่จะตั้งฐานเราได้ไม่สามารถที่จะเป็นเครื่องป้องกันคุ้มครองรักษาเราได้แต่สิ่งที่จะเป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองเราได้ก็คือคุณงามความดีบุญกุศลที่อยู่กับตัวเราตนแลเป็นที่พึ่งของตนนั่นก็คือคุณงามความดีนั่นเองเป็นที่พึ่งของเราอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาประโยชน์สาเหในอวสานการเป็นที่จบลงในพระธรรมเทศนานี้รัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพคุณศรีรัตนตรัยโดยคุณพระธรรมประสงค์และอำนาจบุญบารมีและสมีกำลังฤทธิ์ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุญีหลวงพ่อวัดปากน้ำทุกขปัตตาจันทิทุกขาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุกจงนิราศปราศจากทุกพยปัตตาจันทิพยาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งภัยจงนิราศปราศจากภัยโสกปัตตาจันทิโสกาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งโศกจงนิราศปราศจากโศกสภาโสภีพวันตุโภขอความสุขสวัสดิ์จงอุบัติเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาประชุมสโมสรคณะสถานที่นี้โดยทั่วหน้ารับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในทุติยธรรมุเทศกถากล่าวปรนนาถึงหัวข้อธรรมข้อที่สองมาพอสมควรแก่เวลาขอสมุจติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้